สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับสปอยนิยายซึ่งครั้งนี้ครับผมก็จะมาในแฟรนไชส์นะครับที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็ยอดขายนิยายนะครับและมันนั้นก็จะมีหนังภาคใหม่ออกมาที่จะฉายในอีก2เดือนหลังจากนี้นะครับโดยประมาณแน่นอนครับนั่นก็คือเรื่อง The Ballad of Songbird and Snake นั่นเองที่จะเป็นสปินออฟนะครับ60ปีก่อนเหตุการณ์ใน Hunger Gameภาคแรกซึ่งหากใครนะครับที่ยังไม่เคยดูฮังเกอร์เกมมาก่อนถามว่ามาดูอันนี้พอรู้เรื่องไหมรู้เรื่องครับแต่มันก็จะไม่อินนะแต่ก่อนที่ผมจะไปทำการสปอยนะครับผมเคยทำคลิปช็อตนะครับไปแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพาเนมนะครับประเทศพาเนมนี่มันเป็นยังไงแล้วผมจะเอาคลิปนั้นมาใส่เลยดังนั้นท่านผู้ชมนะครับก็ฟังก่อนสักไม่เกิน1นาทีครับพาเนมเป็นประเทศที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากที่โลกนั้นได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งเป็นการนำไปสู่การล่มสลายของอารยธรรมสมัยใหม่ซึ่งเหล่าประชากรที่รอดชีวิตนั้นก็ย้ายถิ่นฐานไปตั้งประเทศใหม่บริเวณเทือกเขาล็อกกี้ซึ่งต่อมาจะเรียกว่าพาเนมและก็เป็นไปได้ว่านอกจากดินแดนอเมริกาเหนือแล้วดินแดนอื่นบนโลกนั้นแทบจะไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยหลังจากนั้นทางพาเนมก็ได้ทำการรวบรวมทั้ง13เขตในแถบทวีปอเมริกาเหนือได้สำเร็จจนก่อตั้งเป็นประเทศพาเนมที่มีศูนย์กลางเป็นแคปิตอลพร้อมกับอีก13เขตที่เหลือต่อมาในยุคสมัยที่เราเรียกกันว่ายุคมืดหรือการกบฏครั้งที่1นั้นเขต13ซึ่งเป็นเขตที่ได้ชื่อว่ามีอาวุธนิวเคลียร์แฝงอยู่ซึ่งเขต13นั้นต้องการที่จะประกาศตัวเป็นอิสระจากพาเนมและเนื่องจากว่าทางแคปิตอลตอนนั้นเกรงกลัวที่เขต13นั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองจึงอนุมัติในการเซ็นสัญญาให้เขต13นั้นสามารถแยกตัวออกไปได้และหลังจากที่สนธิสัญญาอนุมัตินั้นทางแคปิตอลก็ได้นำกองทัพทั้งหมดไปถล่มเขต13ซึ่งเหตุการณ์ในยุคนี้จะเรียกว่าเหตุการณ์โดยคลิปนี้ครับผมจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนั่นเองครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยโดยเรื่องราวนะครับจะเปิดขึ้นที่ชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอร์เลนัสโนในวัยหนุ่มนั่นเองเขานะครับกำลังปรุงกล่ำปีอยู่ที่บ้านซึ่งคอร์เลนัสโนครับปัจจุบันเขานั้นอายุได้18ปีพ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตทั้งหมดและเขานั้นได้มีชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพนท์เฮาส์กับไทกริสลูกพี่ลูกน้องของเขาและคุณย่าของเขาเองซึ่งคอร์เลนัสโนนะครับไม่มีเสื้อใส่ที่จะเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวซึ่งการเก็บเกี่ยวนะครับมันก็คือการพิธีบรรณาการนั่นแหละครับการที่จะเสนอคนนะครับให้ไปแข่งฮังเกอร์เกมนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับคอร์เลนัสโนนั้นก็กำลังคาดหวังให้ไทกริสลูกพี่ลูกน้องของเขานั้นทำการตัดเย็บเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้เขาใส่เพราะตอนนี้นั้นครอบครัวเขานั้นยากจนเป็นอย่างมากเพราะว่าผลกระทบจากสงครามซึ่งคอร์เลนัสนั้นไม่รู้ว่าไทกริสนั้นจะเป็นที่ต้องทำอะไรเป็นอย่างมากเพื่อที่จะหาเสื้อผ้าใหม่ให้แก่เขาซึ่งเขานั้นก็คิดว่าเธอนั้นอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากนายจ้างของเธอที่มีชื่อว่าฟาบิเซียวอตนอตและในขณะนั้นเองครับคุณย่าของเขานั้นก็กำลังร้องเพลงสรรเสริญพาเนมซึ่งเธอนะครับก็ร้องทุกเช้าเลยนะประจวบเหมาะกับทางของมีค่าทั้งหมดในอพาร์ตเมนต์นะครับก็เริ่มถูกขายออกไปเรื่อยหนังสือหลายเล่มได้ถูกเผาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับนั่นเองครับผมซึ่งคุณย่านะครับก็ได้มีความใฝ่ฝันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าหากว่าคอร์เลนัสโนนั้นได้กลายเป็นประธานาธิบดีแห่งพาเนมหลังจากนั้นเองครับไทกริสนั้นก็ได้มอบเสื้อนะครับที่คอร์เลนัสบรรยายออกมาว่ามันนั้นค่อนข้างที่จะหรูหราพอสมควรซึ่งมันนั้นเป็นเสื้อผ้าเก่านะครับที่ดูเหมือนทำขึ้นมาใหม่นั่นเองซึ่งคอร์เลนัสนะครับพอได้เห็นเสื้อผ้าตัวนี้ก็รู้สึกแย่เป็นอย่างมากเพราะว่าไทกริสนั้นจะเป็นที่ต้องทำงานอย่างหนักทั้งกลางวันและกลางคืนหลังจากนั้นเองครับคุณย่านั้นก็ได้มอบดอกกุหลาบดอกหนึ่งครับให้แก่คอร์เลนัสปักไว้ที่เสื้อของเขาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะจากนั้นเองครับคอร์เลนัสนั้นก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่อะคาเดมี่ซึ่งเป็นโรงเรียนของชนชั้นสูงนั่นเองครับผมซึ่งคอร์เลนัสโนนะครับก็ได้คิดว่าสิ่งที่จะทำให้เหล่าประชาจดจำเกี่ยวกับเรื่องราวของสงครามได้นั้นมีเพียง2สิ่งเท่านั้นนั่นก็คือซากปรากพังและก็ฮังเกอร์เกมซึ่งโรงเรียนของเขานะครับก็เป็นโรงเรียนชนชั้นสูงในแคปิตอลนั่นเองและนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เด็กจากทั้ง24คนจากแคปิตอลทั้งหมดนั้นรวมถึงคอร์เลนัสโนด้วยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ฮังเกอร์เกมแต่ละคนเนื่องจากว่านี่มันเป็นปีแรกนะครับที่จัดให้มีที่ปรึกษาเกิดขึ้นซึ่งแต่ละคนนะครับก็จะได้รับการจับคู่กับเหล่าบรรณาการโดยหวังว่าจะทำให้พวกเขานั้นมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นจากงานนี้ซึ่งคอร์เลนัสโนนะครับก็พยายามกบเกลื่อนอย่างหนักนะครับเพราะว่าเขาต้องจะให้ทุกคนรู้ไม่ได้ว่าเพราะว่าเขานั้นมีชีวิตอยู่อย่างยากจนก่อนที่อาจารย์นะครับที่มีชื่อว่าครูแซทเทียนั้นจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสื้อของคอร์เลนัสโนเพราะว่ามันนั้นดูเฉยเมยเป็นอย่างมากและย้ำเตือนให้ทุกคนนึกถึงความมั่งคั่งของครอบครัวของตัวเองซึ่งคนอื่นๆนะครับก็พยายามที่จะล้อเลียนเสื้อของคอร์เลนัสโนนะครับบอกไว้ว่าเสื้อของเขาเนี่ยอาจจะเป็นเสื้อที่เขานั้นได้มาจากพ่อของเขาก็เป็นได้แต่คอร์เลนัสโนนะครับพยายามกบเกลื่อนไปว่าเสื้อตัวนี้นั่นแหละเขานั้นทำมันใหม่เพื่อที่จะให้รู้สึกถึงความเป็นตัวเองมากยิ่งขึ้น
หลังจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อว่าเซฮานัทพินซึ่งเป็นเพื่อนของคอลินัสโนนะครับโดยที่พ่อของเซฮานัทนะครับที่มีชื่อว่าสตาร์โบนี้ทำการบริจาคเงินนะครับเพื่อที่จะให้เซฮานัทนั้นได้เข้าเรียนที่ได้เข้าเรียนที่นี่ซึ่งครอบครัวสโนนะครับจัดว่าเป็นครอบครัวที่อับโชคไปดังมากครับเพราะว่าพวกเขานั้นได้ลงทุนที่เขต13แต่ว่าเขต13นั้นได้ถูกระเบิดครับทำให้พวกเขานั้นได้ล้มละลายซึ่งหลังจากนั้นเองครับฐานการผลิตอาวุธนั้นก็ได้ย้ายมาที่เขต2นะซึ่งเซฮานัทนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ไม่ทำการดูถูกเสื้อของคอลินัสโนหลังจากนั้นเองครับเซฮานัทนั้นก็ได้พูดจากับหลังจากนั้นเองครับทางเซฮานัทนั้นก็ได้พูดจากับคอลินัสไปว่าครอบครัวของเขานั้นกำลังจะย้ายไปละแวกบ้านของคอลินัสเพราะว่าการเก็บภาษีทรัพย์สินใหม่นั้นจะบังคับใช้และทำให้เจ้าของบ้านบางรายนั้นขายสมบัติของครอบครัวตัวเองออกไปซึ่งคอลินัสโนครับไม่สามารถจ่ายภาษีนี้ได้แน่นอนแต่คอลินัสนั้นก็ไม่ได้คิดถึงช่วงเวลานั้นเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นเองครับชายที่มีชื่อว่าดีนแคชชาร์ไฮบอททอมโดยชายคนนี้ครับเป็นคนที่ขึ้นชื่อว่าเขานั้นเป็นผู้สร้างฮังเกอร์เกมโดยเขานะครับได้อ่านรายชื่อและมอบหมายงานที่ปรึกษาให้แก่ทุกๆคนซึ่งคอลินัสนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กสาวจากเขต12โดยที่เซจานัทนะครับได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กชายจากเขต2นั่นเองซึ่งคอลินัสนั้นรู้สึกท้อแท้กับงานที่เขาได้รับมอบหมายไปอย่างมากเหมือนกับว่าเป็นการลงโทษเพราะว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยเรียกชื่อของดีนไฮบอททอมนี้ผิดไปนะก็ไม่แน่ว่าบางทีชายคนนี้นะครับอาจจะแค้นฝังหุ่นคอลินัสโนก็เป็นได้ซึ่งคอลินัสนั้นก็ยืนยันได้เลยว่าพ่อของเซจานัสนั้นจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อให้บรรณาการของเซจานัสนั้นมีแนวโน้มที่จะต้องเป็นคนใกล้บ้านซึ่งคอลินัสนั้นได้ถือว่าสิ่งนี้มันน่าขันเป็นอย่างมากเขานั้นเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถร้องเพลงชาติได้และเขาหมดหวังที่จะได้รับการอนุมัติให้เขานั้นได้ฝึกฝนคนใกล้บ้านและในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์นี่เองครับคอลินัสโนนั้นก็ได้รู้ว่าคนที่เขาจะต้องดูแลที่เป็นเด็กสาวจากเขต12นั้นก็คือลูซี่เกรเบดโดยเธอนั้นครับได้สร้างความปั่นป่วนโดยเธอนั้นได้ปล่อยงูนะลงบนชุดของนายกเทศมนตรีเมืองเขต12นั่นเองครับผมและเธอนั้นก็สวมชุดสีสันสดใสแบบน่าระทึกใจซึ่งคอลินัสโนนะครับก็กังวลว่าสถานะของเธอตอนนี้อาจจะไม่มั่นคงมากนักหลังจากนั้นนะครับนายกเทศมนตรีเขต12ก็ได้ตบไปที่ลูซี่เกรเบดนะท่ามกลางการถ่ายทอดสดเลยครับและเธอนั้นก็ได้ดึงความสนใจของทุกๆคนด้วยการร้องเพลงของเธอซึ่งคอลินัสโนนะครับก็ได้พบกับความประทับใจแรกนะครับที่เธอนั้นได้สร้างขึ้นส่วนคนที่มาจากเขต12อีกคนนึงครับเป็นชายตัวใหญ่ที่มีชื่อว่าเจสเซฟซึ่งคอลินัสนั้นก็แซ่ทำเป็นสนใจชายคนนี้ก่อนที่คนอื่นๆนะครับจะได้ทำการจดชื่อบรรณาการของตัวเองโดยการเป็นพี่เลี้ยงของบรรณาการนี่ครับคอลินัสนั้นจะได้รับอาหารแต่คอลินัสนั้นจะไม่แสดงอาการครับให้ดูเหมือนกับว่าเขานั้นเป็นคนหิวโหยตอนนี้เขานั้นไม่ได้สิ้นหวังเพราะว่าตอนนี้นั้นคุณย่าของเขานั้นได้ซื้อถั่วลิสงแห้งจำนวนมากมาไว้ที่บ้านของเขาหลังจากนั้นเองครับดีนไฮบอททอมนั้นก็ได้เข้ามาถามคำถามกับคอลินัสซึ่งคำถามนี้ครับก็แสดงให้เห็นแล้วว่าดีนไฮบอททอมนั้นรู้ว่าครอบครัวของคอลินัสโนนั้นยากจนเกินกว่าที่จะจ่ายค่าเล่าเรียนได้ซึ่งคนในอะคาเดมี่นะครับก็แทบจะไม่รู้เลยว่ามันนั้นมีเรื่องแบบนี้ด้วยและเขานั้นก็รู้สึกได้เลยว่าไฮบอททอมนั้นกำลังหมายหัวเขาอยู่และเขานั้นจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ไปรับลูซี่เกรเบดที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะเตรียมนำเครื่องบรรณาการนะครับไปยังศาลากลางซึ่งคอลินัสโนนะครับก็เป็นที่ปรึกษาเพียงคนเดียวนะที่มาโดยเขานั้นได้คิดกับตัวเองไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นสามารถทำให้ลูซี่นั้นเอาชนะเกมได้เขานั้นก็จะได้รับเงินรางวัลหลังจากนั้นเองครับรถไฟนั้นก็ได้สายไปหลายชั่วโมงนะทุกคนมาถึงนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในตู้บรรทุกสินค้าที่โสโครกพวกเขานะครับล้วนสกปรกและถูกใส่กุญแจมือนั่นเองซึ่งคอลินัสโนนะครับก็ได้ยื่นเงื่อนไขครับว่าเขานั้นได้เป็นที่ปรึกษาทำให้เขานั้นได้พบตัวกับลูซี่หลังจากนั้นเองครับลูซี่ก็ได้พูดกับคอลินัสแปลว่าคอลินัสนั้นเป็นกบฏอย่างนั้นเหรอทำไมถึงมาพบเธอซึ่งอันที่จริงเขานั้นก็แอบเห็นด้วยกับลูซี่นะครับก่อนที่บรรณาการคนอื่นนะครับพอกับลูซี่นั้นจะถูกพาไปที่มังกี้เฮาส์ในสวนสัตว์ล้างนั่นเองเพื่อที่จะนำไปขังไว้นะซึ่งคอลินัสโนนะครับก็ได้ขอตัวลูซี่ไปท่ามกลางเหล่าบรรณาการคนอื่นๆเลยนะหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้พาลูซี่ไปที่บาร์แห่งหนึ่งและเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับลูซี่โดยลูซี่นั้นก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่ใช่เด็กสาวจากเขต12เธอนั้นอยู่ในกลุ่มที่มีชื่อว่าโคเวอร์ซึ่งกลุ่มนี้นั้นเป็นผู้ที่ให้ความบันเทิงและเดินทางไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเองครับทั้งสำนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางการนั้นก็ได้เข้ามาหาคอลินัสโนโดยเจ้าหน้าที่ครับได้ออกคำสั่งให้คอลินัสโนนั้นออกไปเพราะว่าเขาจะพาตัวลูซี่นั้นไปที่สวนสัตว์ล้างในบ้านลิงหลังจากนั้นเองครับคอลินัสโนนั้นก็ได้มาที่ห้องทดลองของทางด็อกเตอร์วอลูมเนียกอลหัวหน้าผู้สร้างเกมนั่นเองครับผมซึ่งเธอนะครับก็ได้พูดทำเพลงออกมาและคอลินัสนั้นก็สามารถต่อเพลงนั้นได้ซึ่งด็อกเตอร์กอลนะครับก็ได้ถามกับทางคอลินัสไปว่าเขานั้นไปพบบรรณาการอย่างนั้นเหรอซึ่งคอลินัสนะครับก็ได้พยายามกลบเกลื่อนนะครับได้บอกไปว่าเขานั้นกำลังพยายามทำในสิ่งที่ไฮบอททอมนั้นได้บอกเอาไว้นั่นก็คือการให้ผู้คนนั้นสนใจฮังเกอร์เกมมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเองครับคอลินัสโนนั้นก็ได้กลับไปที่สวนสัตว์นะครับหลังอาหารเย็นเพราะว่าตอนนี้ครับเซจานัสนั้นก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยโดยที่เซจานัสนะครับกำลังจะมอบแซนด์วิชให้แก่เหล่าบรรณาการโดยเหล่าบรรณาการนะครับจะถูกป้ายให้ประมาณว่ากรุณาอย่าให้อาหารสัตว์ซึ่งเซจานัสนั้นก็ได้บอกไว้ว่า
เราบรรณาการนั้นไม่ใช่สัตว์พวกเขานั้นก็เป็นคนเหมือนกับเราเป็นคนเหมือนกับฉันเองหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้ช่วยเซจานะครับในการยื่นแซนด์วิชให้แก่ลูซี่และเหล่าบรรณาการคนอื่นๆซึ่งก็มีบรรณาการเพียงคนเดียวนะครับที่ได้ปฏิเสธแซนด์วิชนี้ก็คือบรรณาการจากเขต2บรรณาการของทางเซจานัสนั่นเองครับโดยที่ลูซี่นะครับได้บอกกับทางคอลินัสไปว่าเธอนั้นได้บอกกับนักข่าวไปว่าเธอนั้นไม่ได้กินข้าวเลยเป็นเวลากว่า3วันก่อนที่จะเกิดการเก็บเกี่ยวและลูซี่นั้นก็ได้ถามกับคอลินัสไปว่าเขานั้นจะได้อะไรจากการไปที่ปรึกษาเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีโครงการพี่เลี้ยงซึ่งคอลินัสเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขานั้นจะได้อะไรก่อนที่เขานั้นจะมอบผ้าเช็ดหน้าให้แก่เธอหลังจากที่เธอนั้นได้ทานอาหารเสร็จหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนในทันทีเพราะว่าเธอนั้นได้ร้องเพลงออกมาเพลงนี้เองครับทำให้คอลินัสนั้นนึกถึงแม่ของเขาในช่วงที่แม่ของเขานั้นทำงานหนักในช่วงสงครามแม่ของเขานั้นไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลได้และก็ได้มีเหตุการณ์ผิดพลาดบางอย่างที่ทำให้แม่และน้องสาวของเขานั้นเสียชีวิตเขายังคงคิดถึงอ้อมกอดของแม่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ได้รับความรักอย่างแท้จริงและจากนั้นเองครับเซจานัสนั้นก็ได้ขอบคุณคอเลนัสที่ได้ช่วยแจกจ่ายแซนด์วิชให้แก่เหล่าบรรณาการซึ่งอันที่จริงพวกเขาทั้งสองคนก็ทราบอยู่แล้วครับว่าจะไม่มีพี่เลี้ยงคนอื่นนั้นปรากฏตัวซึ่งเซจานัสนั้นก็หยุดจินตนาการไม่ได้เลยว่าการที่ได้อยู่ร่วมกับบรรณาการนั้นเป็นอย่างไรเขาชี้เห็นว่าเขาสามารถอยู่ในหมู่บรรณาการได้แม้แต่ว่าครอบครัวของเขานั้นเตรียมที่กำลังจะย้ายบ้านโดยเซจานัสนะครับได้บอกไปว่าบรรณาการของเขาก็คือคนที่มีชื่อว่ามาคัสซึ่งเขานั้นก็ไม่ค่อยเป็นคนชอบพูดและหลังจากนั้นเองครับเซจานัสนั้นต้องการแลกเปลี่ยนเครื่องบรรณาการกับทางคอลินัสหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้บอกไปว่าการชนะฮังเกอร์เกมกับมาคัสนั้นมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้ทักษะใดๆซึ่งคำพูดนี้ของทางคอลินัสนะครับก็เป็นการย้ำว่าเขานั้นจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนบรรณาการอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้เห็นสีหน้าที่ดูผิดหวังของเซจานัสและเซจานัสนะครับก็ได้ขอโทษคอลินัสที่เขานั้นได้ขอให้ตัวเขาเองนั้นแลกเปลี่ยนบรรณาการและเขานั้นก็ได้พูดจาโวยวายนะครับถึงความโหดร้ายของฮังเกอร์เกมเขาควรที่จะเป็นคนปกป้องบรรณาการไม่ได้ส่งพวกเขาไปตายและคอลินัสนั้นก็ได้กล่าวกับเซจานัสไปว่าอันที่จริงแล้วเซจานัสนั้นสามารถแลกเปลี่ยนกับเหล่าที่ปรึกษาคนอื่นได้แต่เซจานัสนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นไม่ไว้ใจใครเลยยกเว้นแต่คอลินัสและตอนนี้พ่อของเขานะครับก็ได้โกรธเป็นอย่างมากที่เขานั้นยังคงทำตัวแบบนี้หลังจากกลับมาที่บ้านนะครับคุณย่านั้นก็ได้โกรธทางคอลินัสเป็นอย่างมากว่าเขานั้นทำไมถึงไปให้อาหารที่บ้านลิงการนั่งกินอาหารกับลูซี่เกรย์นั้นน่ะมันถือว่าเป็นการเท่าเทียมอย่างนั้นเหรอหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้เข้านอนแล้วก็ได้ปลอบใจตัวเองด้วยภาพดอกไม้ที่ติดอยู่ในกระเป๋าของแม่ของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับไทกิสนั้นได้นำขนมปังเก่านะครับจากงานปาร์ตี้ที่ได้มาจากฟาบิเชียนะครับเจ้านายของเธอมาทำขนมปังพุดดิ้งนั่นเองและเธอนั้นยังทำบางส่วนนะครับสำหรับลูซี่เกรย์ด้วยไทกิสแล้วก็ทางคอลินัสนั้นคุยกันว่าตอนนี้เครื่องบรรณาการนั้นยังเด็กอยู่และเป็นเรื่องน่ากังวลใจเป็นอย่างมากที่พวกเขานั้นได้ถูกขังและคอลินัสนั้นก็ได้กล่าวว่าพวกเขานั้นต้องการเงินจากรางวัลที่สามารถชนะฮังเกอร์เกมได้และหลังจากนั้นคอลินัสนะครับก็ได้พูดกับทางญาติของเขาไทกิสไปว่าเขานั้นจะพูดคุยกับอาจารย์แซทเทรียว่าคำขอของเซจานัสที่สามารถแลกเปลี่ยนเครื่องบรรณาการนั้นสามารถเป็นจริงได้หรือไม่โดยคอลินัสนะครับคิดว่าเขานะครับจะใช้สิ่งนี้เพื่อที่จะแบล็กเมย์สตาร์โบพ่อของเซจานัสนั่นเองหลังจากนั้นเองครับเราพวกพี่เรียนนะครับก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนเพื่อหารือกับวิธีเพิ่มความสนใจของสาธารณชนในฮังเกอร์เกมโดยพวกเขานะครับได้หารือกับการประเมินนะครับว่าค่าปรับของผู้คนที่ไม่ได้ดูนั้นจะเป็นอย่างไรบางคนนะครับพบว่าการฆ่านั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลและพวกเขาก็ยังเสนออีกว่าจะยอมให้มีการเดิมพันถ้าหากว่าพวกเขานั้นมีโอกาสหลังจากนั้นเองครับเราที่ปรึกษานั้นก็ได้ร่วมกันแสดงความเคารพที่ Heaven B Hall และตอนนี้เองครับเราพี่เรียนนั้นก็จะรับข้อมูลกับบรรณาการต่อมาครับลูซี่เกย์นั้นจึงได้บอกกับทางคอลินัสไปว่าเธอใช้ชีวิตด้วยการร้องเล่นเต้นรำแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถจ่ายเงินเพื่อความบันเทิงได้และหลังจากนั้นเองครับพวกเขานั้นก็ได้คุยกันกับครอบครัวของพวกเขาทั้งคู่เองนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพวกเขานั้นก็เป็นเด็กกำพร้ากันทั้งคู่หลังจากนั้นเองครับเราพวกพี่เลี้ยงนั้นก็ได้ไปที่ห้องทดลองครับของดร.ก่อโดยที่เธอนั้นก็ได้สัมผัสได้ว่ามีเทียงคอลินัสโนเท่านั้นที่กรอกใบให้คำปรึกษาและเซจานัสนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเขานั้นไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างฮังเกอร์เกมซึ่งดร.ก่อนะครับก็เห็นด้วยกับความเห็นอกเห็นใจของเซจานัสและหลังจากนั้นเองครับเธอนั้นก็ได้มอบหมายการคิดไอเดียเพิ่มความสนใจในฮังเกอร์เกมซึ่งคนที่รับหน้าที่ในการเขียนไอเดียนะครับก็คือคอลินัสสโนว์และก็เด็กหญิงอีก2คนที่มีชื่อว่าอารักเน่และก็ครีแมนเซียนั้นหลังจากนั้นเองครับในตอนเย็นพี่เลี้ยงหลายคนนะก็ได้มารับประทานอาหารกับเหล่าบรรณาการและก็ได้มีนักท่องเที่ยวบางคนนะครับให้อาหารแก่บรรณาการด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับชายที่ขายถั่วลิสงให้แก่คุณย่าของเขานั้นก็ได้มอบนมกระป๋องให้แก่ลูซี่และชมการร้องเพลงของเธอหลังจากนั้นเองครับลูซี่เกรย์แล้วก็คอลินัสโนนะก็ได้สนทนากันในเชิงชู้สาวนะหลังจากนั้นเองครับอารักนีนะครับก็ได้ทำแซนด์วิชของเธอสำหรับบรรณาการแต่เธอนั้นก็ได้แกล้งบรรณาการนะครับโดยที่เธอนั้นจะมอบแซนด์วิชให้แต่เธอนั้นก็ได้ชักมันกลับนั่นเองลูซี่เกรย์นะครับสัมผัสได้เลยว่าไอการกระทำของอารักนีนั้นนะมันดูเป็นอันตรายหลังจากนั้นเองครับคอลินัสโนนะก็ได้เห็นบรรณาการนะครับของ
อารักษ์นินหน้ามืดลงก่อนที่บรรณาการนะครับจะทำการคว้ามีดนะครับในมือของอารักษ์นีแล้วก็ดึงอารักษ์นีนั้นเข้าไปที่กรงและเชือดคอเธอทำให้ผู้คนนั้นต่างกรีดร้องกันเป็นอย่างมากครับและคอลินัสนั้นก็ได้ช่วยลูซี่เกย์โดยไม่ให้กล้องนั้นได้ถ่ายรูปเธอนั่นเองครับผมก่อนที่เจ้าหน้าที่ครับจะเข้ามานำร่างของอารักษ์นีออกไปโดยคอลินัสนะครับได้พาคีแมนเซียนะครับกลับมาที่บ้านและเนื่องจากว่าตอนนี้ครับอารักษ์นีนั้นได้ตายไปแล้วและคีแมนเซียนั้นก็อารมณ์เสียเป็นอย่างมากดังนั้นงานคิดไอเดียฮังเกอร์เกมนะครับจึงตกเป็นหน้าที่ของคอลินัสสโนว์โดยคอลินัสสโนว์ครับได้เขียนไอเดียในมุ่งเน้นไปที่ด้านอาหารและก็การพนันนั่นเองโดยการใช้เงินจากโครงการฮังเกอร์เกมโดยเขาวันนั้นหวังว่าจะทำให้ฮังเกอร์เกมนั้นดีขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับคอลินัสสโนว์นั้นได้ส่งเอกสารไอเดียนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องทดลองของดร.ก่อก่อนที่ทั้งคอลินัสและก็ครีแมนเซียครับจะถูกเรียกตัวไปในห้องทดลองของดร.ก่อนั่นเองซึ่งครีแมนเซียนะครับรู้สึกไม่พอใจที่คอลินัสสโนว์นั้นได้รับเครดิตจากการเสนอไอเดียในครั้งนี้โดยเธอนะครับได้บอกไว้ว่าเครดิตในการเสนองานนี้นะควรที่จะแบ่งปันระหว่างเธอกับคอลินัสหลังจากนั้นเองครับดร.ก่อนั้นจึงได้พาพวกเขาครับไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่เต็มไปด้วยงูที่มีสีสันสดใสนั่นเองโดยที่ดร.กอร์นะครับได้ถามกับทางครีแมนเซียไปว่าเธอนั้นยืนยันใช่ไหมว่าเธอนั้นเป็นคนช่วยคอลินัสสโนว์นั้นออกไอเดียก่อนที่เธอนะครับจะวางสำเนาเอกสารการออกไอเดียนะครับไว้ในตู้ที่เต็มไปด้วยงูนั่นเองโดยเธอนะครับจะให้ทั้งสองคนนั้นหย่อนมือลงไปยังตู้ที่เต็มไปด้วยงูเพื่อรับเอกสารพวกเขาไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะยื่นมือลงไปครับเพื่อที่จะเก็บเอกสารนั้นขึ้นมาหลังจากนั้นเองครับพอทั้งสองคนยื่นมือลงไปนั้นดร.กอร์นั้นก็ได้เปิดเผยว่างูนั้นจะกัดคนที่มีกลิ่นใหม่เท่านั้นโดยงูนั้นไม่ได้กัดไปที่คอลินัสสโนว์นะครับเพราะว่าเขานั้นได้มีกลิ่นติดอยู่ที่กระดาษนั่นเองแต่งูนั้นได้กัดไปที่ทางคีแมนเซียแทนนะคีแมนเซียนั้นได้กรีดร้องออกมาในขณะที่เธอนั้นพยายามที่จะเขย่างูนั้นออกจากมือของเธอก่อนที่ผู้ช่วยห้องแลบนะครับจะพยายามเอาเธอออกมาแล้วก็ฉีดยาให้กับเธอและรีบพาเธอออกไปหลังจากนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้ยืนยันว่าเขาเขียนรายงานนี้เพียงลำพังก่อนที่ดร.กอร์นะครับจะทนต่อคำโกหกของคอลินัสไม่ได้เธอครับเลยอนุมัติข้อเสนอของเขาและบอกว่าทีมงานนั้นจะดำเนินการแก้ไขเวอร์ชันนั้นให้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นเธอก็ได้ไล่คอลินัสนั้นออกไปโดยบอกว่าตอนนี้ต้องถึงเวลาในการกินของว่างแล้วคอลินัสนั้นเริ่มสะสมนะครับก่อนที่ตัวเองนะจะพบว่าตัวเขานั้นรายล้อมไปด้วยผู้คนที่กลายพันธุ์ในระดับต่างๆจนกระทั่งได้มีคนพาเขาครับไปที่ลิฟต์ตอนนี้คอลินัสนั้นได้มีการเปรียบเทียบระหว่างชีวิตของเพื่อนๆกับเด็กๆที่ได้รับการบรรณาการเขาคิดเลยว่าแคปิตอลนั้นจะปกป้องพวกเขาได้แต่ตอนนี้นั้นแอร์แร็กนีนั้นได้ตายแล้วและคีแมนเซียนั้นก็อาจจะตายด้วยเช่นเดียวกันเขาจินตนาการว่าเกิดอะไรขึ้นหากครีแมนซีนั้นได้เขียนข้อเสนอนี้แทนเขานั้นได้เข้าไปที่โรงพยาบาลครับแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เยี่ยมครีแมนเซียแต่อย่างใดเขารู้แต่เพียงว่าตอนนี้เขานั้นต้องคุยกับลูซี่เกรย์ในขณะนั้นเองครับคอลินัสนั้นก็ได้สังเกตว่าได้มีหนูจำนวนมากนะครับที่มีพิษเข้ามาลายล้อมกรงนะครับของเหล่าบรรณาการนั่นเองคอลินัสนั้นได้พบกับลูซี่เกรย์และก็เจสซับนั่นเองครับผมเด็กชายจากเขต12เช่นเดียวกันโดยพวกเขานะครับได้ก่อตั้งพันธมิตรกันขึ้นโดยพวกเขานั้นจะผัดกันหลับในขณะที่อีกคนหนึ่งนั้นกำลังปกป้องบรรณาการคนอื่นจากหนูและเราก็จะรู้เข้าว่าตอนนี้ครับเจสเซฟนั้นโดนกัดโดยหนูไปแล้วนะลูซี่เกรย์ตอนนี้ครับกำลังอดแอนเนื่องจากความหิวโหยในขณะนี้ครับผู้มาเยือนคนอื่นนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสวนสัตว์ลูซี่เกรย์และคอลินัสนั้นก็ได้หารือเกี่ยวกับฮังเกอร์เกมเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วคอลินัสนั้นไม่ต้องรับผิดชอบต่อการแข่งขันหรือสถานการณ์ของเธอนอกจากนั้นครับคอลินัสก็ได้กลับมาที่บ้านไพกิสนั้นได้สงสัยว่าคอลินัสนั้นควรจะรายงานดร.กอร์หรือไม่เรื่องเกี่ยวกับหนูเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้สร้างเกมแต่คอลินัสนะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้นะเขานั้นได้มีเรื่องกับดร.กอร์เพราะว่าเขานั้นได้โกหกไปตัดภาพมาที่คุณครูแซทเทรียนะครับครูของคอลินัสเขานั้นได้ขอให้คอลินัสนั้นร้องเพลงชาติในงานศพของอารักนีเนื่องจากว่าเขานั้นเป็นคนเดียวนะครับที่รู้คำศัพท์ทั้งหมดโดยคอลินัสนั้นก็ได้ถามกับคุณครูไปว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้ส่งบรรณาการไปอย่างนั้นเหรอโดยที่คุณครูเขาก็สัญญาว่าเธอนั้นจะพยายามแก้ไขเรื่องนี้โดยที่คุณย่าของคอลินัสโนนั้นให้ความสำคัญกับการร้องเพลงชาติเป็นอย่างมากและเป็นโค้ชนะครับที่สอนการร้องเพลงชาติให้แก่เขาตอนนี้ครับทุกคนนั้นได้มารวมตัวกันในวันเสาร์เพื่อร่วมงานศพของอารักนีและประจวบเหมาะกับศพของเด็กหญิงเขต10นะครับซึ่งเป็นคนที่ปาดคออารักนีนั้นก็ได้ถูกแห่ไปตามถนนด้วยรถเข็นพร้อมกับเหล่าบรรณาการที่เหลือนะครับก็ได้ถูกขังอยู่ในกรงในขบวนรถแห่ซึ่งดร.กอร์นะครับก็บอกไปว่าการตายของอารักนีในครั้งนี้นั้นจะเป็นการอุทิศให้แก่ฮังเกอร์เกมในครั้งนี้ก่อนที่ดีนไฮบัตทอมนะครับจะได้กล่าวออกไปว่าอันที่จริงแล้วงานศพนี่มันดูมากเกินไปเสียเหลือเกินหลังจากนั้นเองครับเราพี่เลียนนั้นก็วางแผนเตรียมที่จะเดินผ่านสนามกีฬาเพื่อไว้อาลัยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จครับเซจูนัทนั้นไม่สามารถกินอาหารได้คอลินัสนั้นจึงได้บอกเซจูนัทไปว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นไม่สามารถกินอาหารได้เขาจะถูกรายงานคอลินัสนั้นจึงได้ดึงผ้าห่ออะไรบางอย่างนะครับมาเพื่อที่จะห่อไก่แล้วบิสกิตที่เซจูนัทไม่กินก่อนที่จะหยิบไปต่อหน้าเซจูนัทเลยแล้วก็ตัดภาพมาที่ปรึกษาคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าลีลิสตาซึ่งเป็นที่ปรึกษานะครับของทางเจสเซฟ
จากเกต12นั่นเองครับผมเธอนั้นได้นำยาทาบาดแผลมาให้แก่เจสเซฟนะครับโดยสอดมันเข้าไปในกระเป๋าของเขาด้วยความกล้าหาญและการกระทำของเธอนี่เองครับทำให้คอลเลนัสนั้นจะได้มอบอาหารให้แก่ลูซี่เกตด้วยผ้าเช็ดหน้านั่นเองครับผมโดยเธอนั้นได้เก็บเอาไว้ในกระเป๋าของเธอซึ่งเวทีสำหรับการเล่นเกมเนี่ยครับครั้งหนึ่งนั้นมันเคยใช้สำหรับเป็นกิจกรรมทุกประเภทซึ่งครอบครัวของคอลเลนัสนั้นครั้งหนึ่งก็เคยมีที่นั่งอยู่แถวนี้ด้วยเช่นเดียวกันก่อนนั้นหลังจากนั้นเองครับคอลเลนัสกับลูซี่เกรย์นั้นก็ได้พูดคุยกันและพวกเขานะครับก็ได้หัวเราะด้วยกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นนั่นเองซึ่งเหตุระเบิดในครั้งนี้ครับมันคล้ายๆกับตอนที่คอลเลนัสนั้นนึกถึงในช่วงระหว่างในช่วงสงครามเลยซึ่งคอลเลนัสโนนะครับก็ได้หมดสติไปในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่คราวนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือโดยลูซี่เกย์นะครับโดยเธอนั้นได้ยกขานขึ้นในขณะที่เขานั้นกำลังหมดสติอยู่จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเขานั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลคุณย่าของคอลเลนัสนั้นได้เคารพลูซี่เกย์ที่ช่วยชีวิตคอลเลนัสเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับทำให้บรรณาการและที่ปรึกษา2คนนั้นถูกสังหารในเหตุระเบิดและมีพี่เลี้ยงอีก2คนครับได้รับบาดเจ็บสาหัสบรรณาการคนอื่นๆนะครับได้ถูกสังหารในขณะที่พยายามจะหลบหนีซึ่งเหล่าบรรณาการนะครับก็ได้รับการรักษาโดยสัตวแพทย์ซึ่งตอนนี้ครับบรรณาการของเซจูนัสอย่างมาคัสนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งคอลเลนัสโนครับที่กำลังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนี้เขานั้นก็ได้มีแขกมาเยี่ยมมากมายรวมกระทั่งไทกริสนะครับญาติลูกพี่ลูกน้องของเขาเธอนั้นได้นำเครื่องแบบที่สะอาดนั้นมาด้วยเผื่อว่าจะมีกล้องจับภาพในขณะที่คอลเลนัสโนนั้นออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นเองครับครีแมนเซียนั้นก็ได้มาเยี่ยมคอลเลนัสโนที่ห้องของเขาในคืนหนึ่งร่างกายของเธอนั้นปกคลุมไปด้วยเกล็ดและบอกว่ามันนั้นไม่ปลอดภัยดร.กอร์นั้นได้เปิดเผยว่าเธอนั้นกำลังเผชิญหน้ากับผลข้างเคียงที่ผิดปกติแต่จะดีขึ้นในไม่ช้าตอนนี้คอลเลนัสโนครับรู้สึกว่าโรงพยาบาลนี้เป็นสถานที่ที่อันตรายคอลเลนัสโนนะครับตอนนี้ได้จดจำเอาไว้แล้วว่าได้มีบรรณาการจำนวนมากนั้นตายและผู้ให้คำปรึกษาและในขณะเดียวกันเขานั้นก็ได้ขอบคุณลูซี่เกรย์ที่ช่วยเขาเอาไว้เขาตระหนักเลยว่าตอนนี้นั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นได้ปิดไปแล้วเขาเลยตอนนี้เป็นหนี้ชีวิตของเธอเพราะฉะนั้นล่ะก็เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะขอบคุณเธอดังนั้นเขาจึงพยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้เธอนั้นได้ชนะแบบจริงๆ